เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันน่ารังเกียจเหลือเกินนั่นก็คือการระบาดของโควิดซึ่งเป็นผลมาจากความไม่รับผิดชอบของรัฐบาลประยุทธ์รอบล่าสุดนั้นเป็นความไม่รับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีครับรวมทั้งสส.ชกกะลีที่ไปฉลองกันในซ่องโสเภณีซ่องโสเภณีแบบใหม่นะไม่ใช่แบบเก่าเพราะว่าแบบเก่าๆนั้นเราก็เข้าใจนั่นก็ขายบริการกันเหมือนกันแล้วการระบาดเห็นชัดเจนว่ามาจากตรงนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์วันนี้ระบาดไปทั่วประเทศท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกล็อกดาวน์เสนอล็อกดาวน์กทมแล้วหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดเดลีนิวหลักฐานทั้งหมดวันนี้ชัดเจนหมดแล้วว่าการระบาดรอบ3นี่หนักกว่า1และรอบ1และรอบ2วันนี้จะบอกว่าไม่มีเงินช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่ามีก็ไม่ได้เพราะว่าเงินมันลดลงไปเรื่อยๆแต่ก้อนใหญ่ที่สุดคืองบกลาง600,000 ล้านครับที่ผมจำเป็นต้องเอามาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งในรูปธรรมของสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังที่สุดก็คือการขอบริจาคจากโรงพยาบาลวันนี้เป็นไปได้ยังไงครับบอกว่าเงินไม่มีเลยผมยืนยันว่าเงินยังอยู่ในกองกลาง600,000 ล้านที่ไอ้ยุทธมันกันเอาไว้และเป็นการกันเพื่อที่จะใช้ในภัยสาธารณะโรคระบาดนี่ใช้ได้แต่ไอ้ยุทธไม่เคยบอกความจริงเลยว่าทำไมคุณไม่ใช้จนกระทั่งคนเขาเชื่อว่าไอ้งบ600,000 ล้านนี้ไอ้ยุทธเบียดบังช่อฉนไปให้วังใช้ครับมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับเพราะผมก็พูดหลายครั้งส.ส.เขาก็พูดว่างบ600,000 ล้านอยู่ที่ไหนแต่เขาพูดตรงๆอย่างที่ผมพูดนี่ไม่ได้ผมพูดหลายครั้งว่านี่คืองบของวังแน่นอนเพราะดูจากค่าใช้จ่ายของวังที่ใช้ย้ายกระทรวงปรับปรุงวังสร้างวังใหม่มันไม่ได้อยู่ใน 30,000 กว่าล้านครับ 30,000 กว่าล้านที่เป็นงบสำนักพระราชวังที่ปรากฏในบัญชีงบประมาณนั้นไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างแน่นอนค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมายเนี่ยน่าจะอยู่ใน600,000 ล้านนี้แน่นอนไอ้ยุทธไม่เคยแตะเลยแล้วก็โยนบาปให้ประชาชนโยนบาปให้ประชาชนโยนบาปให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลงบไม่พอแน่นอนครับเมื่อไม่พอไอ้ยุทธก็ไม่เอางบภาษีของประชาชนที่มีอยู่ที่กันเอาไว้ให้วังนี่ไปใช้จึงเกิดภาวะการขอทานกันทั่วเมืองครับผมเก็บบางส่วนบางตัวอย่างให้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นการประจานรัฐบาลเผด็จการนี้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ของทหารเองครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้แม้แต่โรงพยาบาลทหารก็ไม่มีเงินจะใช้เพราะว่าคนไข้มันมากขึ้นงบภาษีของท่าน600,000 ล้านไอ้ยุทธก็ไม่เอามาใช้ผมจึงกล่าวหาว่ามันเอาไปถวายวังวังก็นิ่งเฉยครับพูดมาไม่รู้กี่รอบไม่ใช่เพราะผมพูดในคลิปอื่นๆเขาก็พูดกันในสภาเขาก็พูดแต่เขาไม่เอ่ยชื่อวังว่าเขาก็ถามว่าไอ้เงินนี่มันอยู่ไหนไอ้ยุทธก็ไม่ตอบสื่อก็รู้ว่าลงเจาะไปอีกไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้โรงพยาบาลขาดงบประมาณถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าในหลวง
หรือวังเนี่ยมีเมตตาต่อประชาชนจริงท่านก็มีทรัพย์สินสลิงคารรวยที่สุดในโลกเฉพาะทรัพย์ส่วนตัวของท่านที่ไม่ได้พูดถึงงบประมาณที่ท่านโอนกลับไปเป็นของท่านหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีบริจาคไอการบริจาคต่างๆที่เกิดขึ้นก็กระปิบกระปอยผมก็ไม่ได้ไปเรียกร้องว่าจะเอาเงินทรัพย์สินส่วนพระองค์มาดูแลประชาชนแต่ว่าไอ้เงินงบประมาณของประชาชนเนี่ยเอามาสิ600,000 กว่าล้านงบโครงการต่างๆของวังหยุดชะงักหน่อยได้ไหมเพื่อจะเอาเงินส่วนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนก็ไม่ทำไม่เคยมีสัญญาณเช่นนั้นเลยแล้วภาพที่ออกมาก็เป็นภาพที่ชื่นทรงพระเกษมสำราญอยู่ในประเทศไทยจะไปที่ไหนจะนั่งจะกินจะนอนจะไปฉลองที่นู่นที่นี่ก็มีข่าวงบหมางบม้างบเลี้ยงปลาที่หน่วยราชการก็จะต้องทำถวายท่านผมว่าตรงนี้แหละครับที่มันประจานที่เป็นข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเอามาให้ท่านดูโรงพยาบาลพระมงกุฎบอกเลขเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยเลขบัญชีนะครับไม่ใช่เท่านั้นครับมาดูอีกศิริราชครับศิริราชก็ขอบริจาคครับเห็นไหมฮะศิริราชขอบริจาคด้วยตนเองได้ที่ศิริราชมูลนิธิหรือจะบริจาคผ่านบัญชีบอกหมดโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลใหญ่ๆนี่ขอบริจาคหมดนะครับและคนที่เอาเงินประชาชนไปใช้ใน600,000 ล้านนี่หัวใจทำด้วยอะไรครับนี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนในภาวะการวิกฤตอย่างนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้เห็นใจประชาชนเลยจากโรงพยาบาลศิริราชก็เป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีครับโอ้โหโรงพยาบาลรามาศิริราชก็ว่าของในหลวงนี่ก็รามาโรงพยาบาลพระมงกุฎก็ของทหารโรงพยาบาลใหญ่ๆขอบริจาคหน้ากากขอบริจาคเงินขอบริจาคผ้าอนามัยขอบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทั้งนั้นอันนี้เป็นโรงพยาบาลจุฬาครับจุฬาลงกรณ์เห็นไหมครับนี่เป็นโรงพยาบาลมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับขอบริจาคทั้งนั้นนี่เป็นข่าวครับช่วยหมอต่อชีวิตผู้ป่วยโควิดนี่ขอทานกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับโรงพยาบาลถึงขนาดนั้นแล้วนะแล้วชีวิตของประชาชนอีกกลายเป็นคนอนาถาหมดแล้วเชียงใหม่ก็ขอบริจาคครับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่หมดทุกจังหวัดครับท่านจะเห็นนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้น2ปีติดต่อกันนั้นงบกลางตัวนี้ไอ้ยุทธไม่เคยชี้แจงเลยครับทั้งปี63ก็ไม่ได้ชี้แจงนั่น500,000 กว่าล้านปี64 600,000 กว่าล้านก็ไม่ชี้แจงแล้วก็ใช้วิธีการบริจาคหมดก่อนหน้านี้ที่มันรัฐประหารเข้ามาเกิดน้ำท่วมอุทกภัยมันก็ขอบริจาคอย่างนี้ทั้งหมดแล้วท่านคิดเอาเองก็แล้วกันว่าไอ้งบกลางที่เขาจัดไปนั้นมันหายไปไหนผมถึงบอกว่านี่คือปัญหาวิกฤตของประเทศไทยครับเพียงแต่ว่าวังเนี่ยนะครับถ้ารัดเข็มขัดหน่อยเนี่ยคลายเงินนี้ออกมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะก็จะให้หนักเป็นเบาได้แต่นี่ก็ไม่มีครับแล้ววันนี้ถึงขนาดวัคซีนก็ไม่มีฉีดให้ประชาชนแล้วก็เปิดทางให้โรงพยาบาลต่างๆเอาวัคซีนสั่งนำเข้าเองแล้วไปรับจ่ายสตางค์กันเองก็แล้วกันนี่ถึงขนาดไม่มีเงินที่จะมาซื้อวัคซีนแล้วครับแล้ววัคซีนเดิมก็ไม่ได้จัดซื้อเป็นกรณีพิเศษไว้เลยรอวัคซีนพ่ออย่างเดียว
อย่างนี้ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์จะทำยังไงพี่น้องนี่มันกำลังทำลายชาติอย่างหนักแล้วนะครับทหารที่บอกว่ารักชาติแล้วไม่ให้ผมวิจารณ์ทหารเลยนั่นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณมาจากทหารเลยนะครับไม่มีสัญญาณมาจากตำรวจเลยนิ่งเงียบทั้งหมดผมว่าภาวะการอย่างนี้เป็นภาวะการที่เราไม่สามารถจะอยู่กันต่อไปได้แล้วนะครับผมก็ทำในส่วนของผมที่จะนำเสนอข่าวสารและบอกข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบและให้พื่นพี่น้องขยายกันต่อไปกดแชร์กดไลค์ครับผมเชื่อว่ามติมหาชนการรับรู้ของมหาชนนั้นจะกลายจะเป็นคลื่นสึนามิในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมกลับมา4โรงพยาบาลใหญ่ๆวันนี้เตรียมการนำเข้าวัคซีนเองแล้วก็เก็บสตังค์ครับธนบุรีรามคำแหงกรุงเทพเกษมราษฎร์หลักฐานมันชี้ชัดและความการจะใกล้ล่มสลายนี่ผมว่าวันนี้มันใกล้ใกล้ที่สุดแล้วนะครับความแตกแยกในครม.ปฏิเสธไม่ได้แล้วคือจะต้องมีแพะรับบาปไอ้ยุทธไอ้ยุทธนี่สัญชาติทหอยนะฮะไม่ใช่สัญชาติทหารมันเป็นนายกที่รับผิดชอบมันตั้งศูนย์บริหารโควิดเองใช้กฎหมายพิเศษเองแล้ววันนี้วัคซีนไม่พอที่จะแจกจ่ายไม่ได้ไม่มีการจับจองกันเลยคุณธนาธรเขาพูดว่าอย่าแทงม้าตัวเดียวมันก็จับเขาข้อหา112วันนี้ถ้าจะบอกว่าวังสั่งมาว่าจะผลิตวัคซีนเองอยุทธก็ต้องรับใส่ก้าวใส่กระหม่อมไปดำเนินการความรับผิดวังเนี่ยมันไม่สามารถจะไปให้ได้อยู่แล้วแต่ไอ้คนเป็นนายกแล้วต้องรับไหมต้องรับครับแต่วันนี้มันทำยังไงครับมันโบยให้อนุทินชาญวีรกูลแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ภาวะการอย่างนี้คือความขัดแย้งภายในรัฐบาลมีแน่นอนส่วนอนุทินจะแข็งใจพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับแต่เขาโยนขี้ให้เต็มๆแล้วว่าการจัดการทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขที่บกพร่องถ้าถามความจริงว่าบกพร่องได้ยังไงมึงคุมเองทั้งหมดใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินเองทั้งหมดสั่งการเองได้ทั้งหมดแล้วไปโยนให้อนุทินยังไงอ่ะเป็นการโยนให้แบบเนียนๆคือจัดตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีนพิเศษขึ้นครับเรียกว่าตั้งคณะ18คณะทำงานจัดหาวัคซีนทางเลือกแต่ไม่ใส่ชื่ออนุทินครับเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แต่กูไม่ใส่ชื่อมึงแสดงว่าที่ผ่านมานี่นายอนุทินผิดพลาดใช่ไหมเลยไม่มีวัคซีนฉีดให้ประชาชนทั้งที่มันเองนั่นแหละมันก็ควรจะมีดุลพินิจว่าก็ในเมื่อโรงงานของวังเนี่ยสยามไบโอไซแอนนี่ไม่สามารถที่จะผลิตได้แน่เพราะไม่เคยผลิตมาเลยถ้ามันจะเตรียมการบอกเอ้าเมื่อเจ้าสั่งมาให้เอาโรงงานสยามไบโอผลิตก็จำเป็นต้องเอาผลิตแต่มันก็ต้องเตรียมการที่จะซื้อสิครับซื้อไปจองวัคซีนไฟเซอร์ไปจองวัคซีนของเมดีน่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเหมือนกับที่ทุกประเทศเขาทำมันไม่ทำเลยครับอย่างนี้มันฟังวังหรือมันจะพังวังผมยังไม่ทราบเหมือนกันแล้ววันนี้ประชาชนก็รู้ความจริงว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากรอวัคซีนพ่อถ้าพ่อไม่ได้สั่งอยุธมันจะทำอย่างนี้ไหมล่ะถ้าพ่อไม่ได้สั่งหรือสั่งแล้วมันยังทำนี่แสดงมันโง่เต็มทีดังนั้นวันนี้ครับผมถึงบอกว่าเวลารัฐมันจะพังทลายเนี่ยมันจะเกิดภาวะวิกฤตอย่างนี้วันนี้เราอาจจะไม่เห็นระบบว่าจะพังทลายแต่ว่าไอ้ตัวรัฐบาลจะพังทลายเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้ว
ก็คือการตั้งคณะกรรมการมาจัดหาวัคซีนเพิ่งจะมาหาครับแล้วก็ไม่ให้อนุทินเข้ามายุ่งด้วยจริงๆยุ่งหรือไม่ยุ่งก็เท่านั้นแหละครับแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นความผิดพลาดของเธอนะที่ผ่านมาที่วัคซีนขาดนี่อนุทินก็บื้อได้ที่นะฮะทำท่าดื้อได้ที่เหมือนกันบอกเออผมไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ก็เป็นนักการเมืองที่ใช้ได้นะฮะคือทนเจ็บฮะอนุทินยินดีนายกตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนแม้ไร้ชื่อของตัวเองเผยก็ยังจะหนุนสุดแรงเพื่อประชาชนเอาเลยตกลงหนุนสุดแรงเพื่อประชาชนหรือเพื่อเกาะเก้าอี้เผด็จการสามปอโทรราชครับคุณอนุทินนี่เป็นหนังสือพิมพ์เมื่อกี้จากไทยรัฐนี่มติชนครับไอ้เบื้องตู่ฟอร์มทีมเองแล้วฟอร์มทีมจัดการหาวัคซีนเองไม่มีชื่อไร้ชื่ออนุทินในคณะทำงานโอเคนะครับผมก็นำข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยมารายงานท่านโดยเฉพาะในข่าวส่วนที่ขาดหายไปเรื่องนี้คือการล้มละลายของกระบวนการจัดการในการแก้ปัญหาโควิดของไอ้รัฐบาล3ปอทรราชนี่นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยทุกครั้งที่ดูคลิปของสสุนัยท่านช่วยกันทำหน้าที่สำคัญคือในการต่อสู้กับเผด็จการง่ายที่สุดคือกดไลค์ทุกครั้งกดแชร์ทุกครั้งที่ดูนะครับขอบพระคุณนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ